เกิดอะไรขึ้นนะคะจริงๆแล้วว่าคุณพ่อเป็นคนแข็งแรงมากนะคะแล้วตอนนี้คุณแม่ไม่ค่อยสบายเราจะโฟกัสไปที่คุณแม่มากกว่าแต่ว่ากลายเป็นว่าคุณพ่อซึ่งไม่มีอะไรเลยค่อนข้างแข็งแรงแต่ว่า2อาทิตย์ก่อนหน้านั้นคุณพ่อจะบ่นว่าเหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยค่ะแล้วก็พอเหนื่อยปุ๊บแล้ววันที่เกิดเหตุการณ์ก็คือวันที่2คุณพ่อไปอารันไปเรื่องที่ไปเยี่ยมญาติไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปตั้งแต่เช้าแล้วกลับมามืดค่ะแล้วพอวันที่3ปุ๊บหลังจากที่ปกติกิจวัตรคุณพ่อเนี่ยคือจะไปสวดมนต์นะคะห้องพระแล้วก็จะออกมาทานข้าวแต่นี้พอหลังจากที่สวดมนต์ปุ๊บเหมือนจะแบบเหนื่อยอ่ะเหมือนจะวูบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยจับเก้าอี้แล้วก็ล้มก็เหมือนล้มลงไปแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบหัวแตกไม่ได้มีอะไรนะคะเพราะว่าคุณพ่อยังบอกว่าให้เรียกรถพยาบาลแล้วก็เอายาหอมอะไรเงี้ยค่ะนี่พอหน่วยกู้ชีพมาเรียก169ค่ะพอมาปุ๊บก็ปั๊มหัวใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนปั๊มไปประมาณสัก20นาทีแล้วก็เอาขึ้นรถพยาบาลไปนะคะพอขึ้นรถพยาบาลปุ๊บแล้วก็พอไปถึงโรงพยาบาลนะคะนี้หมอก็โทรมาแจ้งว่าสัญญาณชีพแบบอ่อนแล้วก็ไม่มีแล้วก็บังปั๊มอยู่ประมาณ30นาทีพ่อก็เสียที่โรงพยาบาลค่ะไม่ใช่อ่ะเพราะว่าพ่อไม่ได้มีโรคหัวใจเพราะว่าตอนที่ไปตรวจอะไปเช็คแล้วว่าไม่ได้มีโรคหัวใจแต่ว่าหมอก็ลงความเห็นว่าเป็นโรคชรามีโรคชราแล้วน่าจะเหนื่อยอะค่ะน่าจะเหนื่อยเพราะว่าพักผ่อนน้อยมากกว่าช่วงนี้ก็มาชีวิตกันอะค่ะใช้เวลานานมากจริงๆอ่ะพอดีมาไม่ทันแต่ดูกล้องค่ะก็ความอยู่ประมาณ20นาทีแล้วก็พอชาร์จค่ะก็สัญญาณชีพขึ้นมาประมาณ20แล้วก็ไปขึ้นรถพยาบาลนะคะแล้วก็ไปสิริราชแล้วก็ปั๊มต่ออีกขอแจ้งว่าถ้าเกิดว่าอีก10นาทีเนี้ยไม่ฟื้นอ่ะก็ไม่มีสัญญาณชีพแล้วหมอที่ทำไม่มีสัญญาณชีพแล้วนะคะคุณพ่อมีโรคประจำตัวอะไรไหมคุณพ่อมีก็เป็นโรคเหมือนคุณพ่อไม่ได้มีโรคอะไรที่แบบร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโรคของคนชราทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดหน่อยประมาณนั้นแหละค่ะก็กินยาประจำใช่ใช่ก็กินยาปกติคุณพ่อค่อนข้างแข็งแรงขับรถได้ทำอะไรได้แบบเหมือนดูแลตัวเองได้หมดเลยแล้วก็เลยไปโฟกัสที่คุณแม่มากกว่าอย่างนั้นนะคะไปเป็นว่าตัวคุณพ่อไปก่อนนี่เขาทุกอย่างสำคัญมากค่ะดิฉันทางครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะแบบเสียใจมันกระทันหันมากว่าคุณพ่อเคยบอกว่าคุณพ่อจะคิดว่าอยู่ถึง90น้องแล้วก็เคยถามว่าทำไมถึงอยู่ถึง90เขาบอกว่าคุณพ่อเขาจะสวดอิติปิโสอะค่ะที่นับแบบเขาบอกว่าสวดอะไรไปถึง90ก็เลยคิดว่าไปถึง90ทางพุ่งไปบอกตลอดว่าคุณพ่อเขาขอให้มีนิมิตอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าก่อนจะไปแต่เนี้ยคือหลังคุณพ่อสวดมนต์เยอะมากก็เลยคิดว่าคุณพ่อน่าจะไปในภพภูมิที่ดีครับครับผู้สุดท้ายหลวงพ่อได้มีการฝากพูดไม่มีเลยไม่มีเลยก่อนนั้นก็ใช่ไม่มีสัญญาณก็ยังคุยกันปกติยังไลน์หากันยังโทรคุยอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็จะบอกว่าคุณพ่อเหนื่อยคุณพ่อเหนื่อยก็เลยบอกว่าคุณพ่อพักผ่อนเยอะเพราะคุณพ่อเขาจะหลับนอนหลับยากค่ะเพราะตั้งแต่สมัยเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจะหลับแบบก็ค่อนข้างหลับยากบางทีตีสองส่องกล้องไปเนี้ยคุณพ่อก็ยังไม่หลับเลยแต่ว่าท่านจะตื่นสายนะคะขออนุญาตถามคุณสภาพจิตใจอยู่กับถามพี่ก่อนไหมถามพี่ก่อนไหมคือกลายเป็นว่าคุณแม่เข้มแข็งเนาะเข้มแข็งกว่าพี่อาจจะเห็นว่าพี่เสียใจคุณแม่ก็เลยต้องเป็นหลักมากกว่าอย่างนั้นนะคะก็เลยน้องก็เสียใจคนเสียใจทุกคนก็คือตอนช่วงที่เสียใหม่ๆอ่ะฟังเพลงไม่ได้เลยอ่ะฟังเพลงปุ๊บก็จะแบบก็เหมือนเคยฝันว่าเหมือนมาเรียกวันที่3อ่ะค่ะมาเรียกว่าแบบเรียกพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นแบบกําหนดเป็นความเชื่อเนาะเหมือนท่านจะอยู่ในภพภูมิที่ดีอ่ะค่ะรู้เลยว่าเป็นสถานที่ที่ดีสวยงามก็บทห่วงอ่ะค่ะเหมือนรู้ว่าเราห่วงอ่ะเราห่วงเราคิดถึงเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะที่ท่านได้อยู่กับคุณพ่อต
ลอดเวลาไหมคะไม่พี่ทำงานที่ระยองอะค่ะแล้วจริงๆอะยังเสียใจอยู่ทุกวันนี้ว่าจริงๆอะควรจะกลับวันศุกร์แต่วันนั้นมันมีอะไรไม่รู้แล้วไม่ได้กลับแล้วกำลังจะเตรียมตัวกลับมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นว่ากลับมาต้องไปที่โรงพยาบาลพี่แทนมีอะไรที่คุณพ่อยังติดค้างที่ต้องทำมีหลายอย่างคุณพ่อเขาอยากทำคลิปฟู้ดอยากแบบคุณพ่อเขาจะท่านจะเพลงใหม่ๆที่ยังแต่งแล้วจะเป็นร้องไกด์ไว้นะคะแล้วก็คุณพ่อท่านก็จะเกี่ยวกับประวัติของท่านแต่งแบบประวัติหลวงตาบัวเนาะแล้วก็หลวงปู่มั่นแล้วก็ประวัติพระพุทธเจ้าคือท่านจะศึกษาธรรมะเยอะเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็เลยแบบเหมือนทยอยลงยูทูบเป็นช็อตๆของประวัติพระพุทธเจ้าเพื่อให้ทุกคนมาเข้าไปศึกษาธรรมะอย่างนี้นะคะเคยบอกว่าครูอยากให้ใครสานต่ออะไรไหมไม่มีเพราะว่าเป็นลูกสาวคนเดียวอ่ะก็เลยไม่ได้มีสานต่ออะไรอะค่ะแล้วตัวงานเพลงของคุณพ่อที่ทำค้างไว้อะค่ะเราจะดำเนินการยังไงต่อเนี่ยยังไม่ได้คิดเลยตอนนี้ขอแบบจัดงานอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะตลอดเวลาคำสอนของพ่อที่เราจำได้สนุกคุณพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีมากเป็นคนที่อดทนแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่ไม่เคยว่าร้ายใครไม่เคยโกรธใครเขาก็จะบอกตลอดว่าแพ้นาโชคดีเกิดในตระกูลที่ไม่ต้องทำบาปไม่เคยต้องแบบผิดศีลหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีชีวิตการภูมิใจแค่ไหนที่มีพ่อเป็นภูมิใจมากค่ะแค่เห็นวันนี้ที่คนมาแย่ๆเนี่ยก็ดีใจแล้วก็มีโอกาสได้เป็นศิลปินแห่งชาติได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพแล้วก็ได้พวงมาลารู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะดีใจมากที่เกิดเป็นลูกคุณพ่อค่ะพี่แทนขาจากแบบนี้ใครอยู่กับคุณแม่เนี่ยตอนนี้มีญาติพี่สาวพี่ลูกน้องอยู่แต่ว่าคงสักพักก็คงต้องออกไปอยู่คุณแม่ค่ะคงต้องมาดูแลใกล้ชิดคุณแม่ก็ไม่ค่อยสบายพี่ชาหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างคะพี่ชาก็มีสวด5วันนะคะวันเริ่มแต่วันที่13ถึงที่17หลังที่17เนี่ยก็จะมีเลี้ยงเพลงแล้วก็มีสวดมนต์แล้วก็จะมีพิธีบรรจุศพวันที่17นะคะแล้วก็หลักส่วนค่ะก็จะเก็บไว้100วันว่ารอพระราชทานเพลิงค่ะก็ต้องรอพระนิพพานท่านว่างท่านเสด็จมานะคะเดี๋ยวคราวนี้อยากจะขอบังคับคุณพ่อฟังอยากบอกว่าถึงมากรักมากถ้าเป็นไปได้ก็อยากเกิดเป็นลูกต้องไปรีบเร่งทำบุญนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าบุญเราคุณบารมีเราไม่ถึงกับคุณพ่ออะค่ะเราจะไปไม่ทันท่านก็บางคนก็ไปทำบุญให้มากๆขึ้นปฏิบัติธรรมเลยนะคะพ่อแม่จะได้เจอกันใช่ตอนนี้ไม่น่ากลัวเลยถ้าแบบสื่อถ้าไปก็คุณพ่อรออยู่ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะเห็นว่าคำสั่งเขียนไหมคะพ่อคุณอยากจะไปมาใช่คือคุณพ่อเคยอันนี้คุณพ่อคุยกับคุณน้าไว้คุณพ่อมางานศพที่นี่บ่อยเขาจะบอกว่าถ้าเป็นคือปกติต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะก็จะคุยกับคุณพ่อไว้ว่าถ้าเคยสั่งว่าถ้าเกิดว่าแพทย์น่ะต้องเป็นเจ้าหญิงนิทาหรือสายระยงระยางอ่ะปล่อยแพทย์ไปเลยนะคุณพ่อบอกคุณพ่อก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าจะต้องมารักษาอยู่นี่นั่นก็ถือว่าคุณพ่อไปสบายมากไม่เจ็บปวดไม่ทรมานไม่ต้องมาใส่สายอะไรเลยเนี่ยค่ะถือท่านมีบุญมากๆแล้วก็ทำไมถึงต้องเป็นที่วัดเสมอเหมือนว่าท่านเคยมางานหลายงานที่ของศิลปินแห่งชาติหรือของหลายๆคนแล้วท่านบอกว่าวัดนี้แบบดีที่จอดรถเยอะด้วยแล้วก็ดูสะดวกสบายสำหรับผู้มาร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะ